เมื่อผมสำนึกได้จิตได้ภารกิจของนายก็สิ้นสุดลงหรือยังไงมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิแล้วยังไงภารกิจที่แท้จริงของนายคืออะไรตอนผมอยู่ในโลกนี้เหมือนกับนายผมไม่เคยตั้งคำถามด้วยซ้ำว่าภารกิจที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรพอมาตอนนี้มันเปล่าประโยชน์ซะแล้วที่จะถามถึงภารกิจที่แท้จริงรู้แค่มันคงวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนซีซีฟูสใครคือซีซีฟูสชายผู้ถูกสาปให้เข็นก้อนหินมาขึ้นมาขึ้นยอดเขาวันแล้ววันเล่าเขาเข็นจนๆขึ้นไปถึงยอดแต่แล้วมันก็กลิ้งลงมาทับตัวเขาเป็นแบบนี้ทุกวันไม่มีที่สิ้นสุดจนใบหน้าของเขาเฉยชาไร้ความรู้สึกแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหินแต่เราไม่รู้เลยว่าภายในเขารู้สึกยังไงทำไมผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนผมไม่เคยได้ยินเรื่องแม่น้ำมีประโยคของนายทั้งที่มันก็คือตำนานจากแหล่งเดียวกันเราไม่มีวันรู้อะไรหมดทุกอย่างเราถึงยอมขายวิญญาณให้เมฟิสโทฟิสเหมือนกับที่ผมยอมขายวิญญาณให้นายแล้วตอนนี้นายก็ได้ความรู้นั้นแล้วนายเรียนรู้แล้วแล้วนายล่ะต้องทนทรมานแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นี่มันไร้สาระสิ้นดีใช่มันไร้สาระสิ้นดีทั้งชีวิตความตายจุดหมายที่ถูกกำหนดโดยผู้มีอำนาจอาจจะเป็นพระเจ้าหรือใครที่อยู่เหนือเราขึ้นไปเมื่อทุกอย่างผ่านไปเมื่อทุกอย่างสายไปเราถึงรู้ว่าทุกนาทีคือโอกาสที่มีความหมายที่สุดแล้วเราเรียกมันกลับขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วเราปล่อยให้มันผ่านไปขอผมอยู่คนเดียวสักครู่ได้ไหมนายอยากออกไปไหนก็ไปเถอะผมอยู่ได้ผมอยู่คนเดียวมาตลอด